เริ่มค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ที่ปราสาทเขาปริบัติ2นะคะที่เราเดินขึ้นมาจากเรียกว่าเส้นทางธรรมชาตินะคะเดินขึ้นมาจากด้านหลังก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เราไม่เคยขึ้นมาก่อนแต่เราต้องอาศัยคนพื้นที่นะคะให้นำขึ้นมาวันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะทราบว่าปราสาทแห่งนี้นะคะเมื่อถูกกันสร้างขึ้นมาแล้วนะคะก็ทุกท่านก็จะเริ่มรู้ประวัติความเป็นมาความสำคัญและทีนี้เราอยากจะทราบปัญหานะคะโจทย์ของงานวิจัยก็จะมีอยู่ประมาณ3ตัวก็คือความเป็นมาความสำคัญและก็ปัญหาทีนี้ปราสาทเขาปริบัติเนี่ยจากที่อาจารย์เคยได้ยินนะคะเคยได้ยินมาจากผู้เฒ่าผู้แก่หรือชุมชนแถบระแวกแห่งนี้ก็เคยเล่าเรื่องเขาเรียกว่าบอกเล่าจากปากสู่ปากเนาะจากคนที่มีประสบการณ์เองอะไรเองต่างๆว่าด้วยเรื่องของการที่เข้ามาขุดค้นหาสมบัติหรือนักล่าสมบัติในอดีตนั่นเองจนทำให้ปราสาทอยู่ในสภาพนี้ในปัจจุบันทีนี้เราก็เลยได้ถูกรับเชิญให้พระอาจารย์นะคะท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านเป็นนักวิชาการอิสระนะคะแล้วก็ท่านจบในระดับปริญญาโทนะคะสาขาพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์นะคะท่านจะมาเล่าประสบการณ์นะคะจากที่ท่านเป็นคนในพื้นที่ให้พวกเราได้ฟังนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพค่ะเจริญพรค่ะพระอาจารย์คะจากการที่โยมได้รับทราบจากกลุ่มชนที่ได้เล่ามาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรอยากให้อาจารย์ได้พูดคร่าวๆว่าอดีตสู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จนสภาพปราสาทเนี่ยเป็นมาเป็นแบบนี้นะคะมีความเป็นมาอย่างไรนะคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะท่านอาจารย์เจริญพรท่านผู้รับชมแล้วก็รับฟังทุกท่านปราสาทแห่งนี้เนี่ย เราเรียกชื่ออย่างเป็นทางการนะว่าปราสาทปลายบัตร2นะซึ่งภูเขาปลายบัตรเราจะมีปราสาทอยู่2หลังหลังแรกอยู่ห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรนะเรียกว่าปราสาทปลายบัตร1แห่งนี้เรียกว่าปราสาทปลายบัตร2ห่างจากตัวปราสาทนี้ไปที่นั่นกลุ่มปราสาทปลายบัตรนะมีชื่อตามจารึกเขาเรียกว่าวนังกาดโตนหรือว่าปราสาทพนมกาดโตนแปลว่าอะไรนี่ไม่รู้หรอกนะพระจารึกก็ว่าอย่างนั้นว่านังกาดโตนนะซึ่งเป็นปราสาทหลังเดียวที่ก่อสร้างด้วยอิฐนะอยู่ในอายุประมาณเมื่อ 1,000 กว่าปีที่แล้วนักประวัติศาสตร์ศิลปะนะเราเรียกกลุ่มเทวรูปที่พบในสถานที่แห่งนี้ว่าศิลปะแบบไพรกมิงไรกมิงใช่ในการไล่เรียงประวัติศาสตร์ของกัมพูชานะก็จะเริ่มตั้งแต่พนมดาทาราบริวัตรซัมโบไพรกุกแล้วก็ไพรกมิงซึ่งอยู่ในประมาณ1,000กว่าปีที่แล้ว จากการสอบถามนะคนที่เคยขึ้นมาในบริเวณแห่งนี้ตั้งแต่ยังไม่มีการขุดค้นเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าใต้ต้นวัวต้นควายมาเลี้ยงที่บริเวณนี้เป็นประจำอยู่แล้วแหละแต่ก็ไม่ได้สังเกตเรื่องเทวรูปอะไรแต่มีครั้งหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าฝนมันจะเชาะชะล้างตรงพื้นดินทำให้พื้นดินเนี่ยยุบพอมองไปด้านล่างเนี่ยปรากฏว่าเจอเทวรูปนะก็เลยตะกุยตะกายขึ้นมาจากการพบหนึ่งชิ้นก็นำไปสู่ข่าวที่มันเรื่องลือแพร่กระจายออกไปว่ามีการพบเทวรูป นะจึงทำให้ในสมัยนั้นคนแห่กันมาขุดเป็นจำนวนมาก นะทั้งขุดได้ไปรวมๆแล้วเนี่ยจากข้อมูลก็บอกว่ามีประมาณ300องค์นะมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะพระโพธิสัตว์เมตไตรยะองค์ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีความสวยงามก็คือพระโพธิสัตว์เมตไตรยะนะซึ่งสูงถึง1เมตรกับอีก40เซนติเมตรปัจจุบันก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติกิมมี่ประเทศฝรั่งเศสหรืออะไรโอ้ไปไกลมากถูกจำหน่ายออกไปนะทีนี้เรื่องพอข่าวเรื่องลือการเจอพระพุทธรูปออกไปนะก็ทำให้คนแห่เข้ามาขุดทั้งใช้เครื่องทุ่นแรงนะมีระเบิดมาระเบิดพื้นที่บริเวณแถบนี้จึงทำให้ที่เราเห็นมีสภาพที่โอเคประหักพังกระจัดกระจายไปหมดเข้าใจนะแต่ก็ยังดีที่ยังเหลือพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศนาแห่งชาติเจ้าสัมพยาก็คือบริเวณคำบอกเล่าเขาบอกว่าอยู่บริเวณหลุมแถวๆตรงนี้
ไหนคะถ้าอาจารย์เดินพาไปได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะจากคำบอกเล่านะคะนี่คือตัวองค์ประสาทใช่ใช่สมัยนั้นก็คำบอกเล่าใช่ถูกการบูรณะเนาะเมื่อเร็วๆมาอาจจะอยู่แถวบริเวณตรงนี้โอ้ขุดไปเจอเทวรูปหินเกะนะเป็นพระพุทธรูปนาคปรกสูงใหญ่ไหมอาจารย์ประมาณเท่าไหร่ใช่ป้าประมาณสูงขนาดนี้จากพื้นดินนะป้าทำด้วยอะไรคะทำด้วยหินเกะอ๋อไปทำด้วยหินใช่ศิลปะเทววาราวดีอ๋อซึ่งเป็นหินแกะที่มีความสวยงามมากแล้วพอขุดขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าพระพุทธรูปมีขนาดใหญ่ยกขึ้นมาลำบากเออใหญ่มากอะเบื้องต้นเนี่ยจะทำการเลื่อยเอาเฉพาะส่วนเศียรซึ่งได้เลื่อยแล้วแต่ว่าเลื่อยไม่เข้าเลื่อยลำบากนะพอถ้าเราไปเห็นพระพุทธรูปองค์จริงที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือเซิร์ชใน Google ดูก็ได้จะเห็นตรงร่องรอยที่บริเวณลำคอนะจะมีร่องรอยการเลื่อยอนะจากคำบอกเล่าของคนที่คุณได้ในสมัยนั้นก็ซึ่งตรงกันบริเวณซึ่งตรงกันกับพระพุทธรูปที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่ประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสใช่ไหมฮะใช่ทั้งประเทศไทยประเทศฝรั่งเศสนะพระพุทธรูปนาคปรกอยู่ที่ไทยพิพิธภัณฑ์และสายศาสตร์จอสัมพยาเนี่ยนะโอ้ส่วนนอกนั้นก็กระจัดกระจายสูญหายไปอยู่ต่างประเทศบ้างหรืออาจจะอยู่ในประเทศไทยบ้างแต่ว่าเขาก็เก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวของตัวเองไปล่าสุดก็มีการทวงคืนนะเรื่องของประติมากรรมสัมฤทธิ์ในกลุ่มสกุลช่างที่เป็นช่างเฉพาะที่มีความสวยงามเราเรียกสกุลช่างในแถบนี้ว่าสกุลช่างศิลปะแบบประโคนชัยอันนี้คำนี้เพิ่งเกิดมาใหม่ไหมคะไอ้คำว่าประโคนชัยโน่นนี่นั่นเกิดมาตั้งแต่มีการขุดค้นมีการศึกษาเราเรื่องเกี่ยวกับเทวรูปที่พบเนี่ยเพราะว่ามันมีกลุ่มศิลปะแบบเดียวกันนี้ที่ไปเจอในอำเภอโนนสูงโคราชมีความคล้ายคลึงกันในสมัยนั้นเรามีกลุ่มวัฒนธรรมมีเมืองหนึ่งที่อยู่ในจารึกคำว่าศรีชนาสะปุระขึ้นมาอยู่ในสมัยทวารวดีนะซึ่งเป็นกลุ่มที่นับถือพุทธศาสนานะจึงทำให้ข้อมูลมันพ้องกันที่ว่าเมืองที่มีชื่อว่าศรีชนาสะปุระอาจจะครอบคลุมมาถึงบริเวณแห่งนี้ด้วยถึงได้มีประติมากรรมสัมฤทธิ์ในกลุ่มเดียวกันที่เจอที่โนนสูงอยู่โคราชค่ะกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์มากเลยซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่เรายังไม่เคยทราบมาก่อนว่าอาจจะว่าในยุคหนึ่งอาจจะเป็นอีกอาณาจักรหนึ่งที่ถูกเรียกแบบนี้แล้วก็เป็นลักษณะเทียบเคียงศิลปะแล้วก็จากการขุดค้นนะคะแล้วก็จากการคำบอกเล่าของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณแถบนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคลิปเด็ดเลยว่าทำไมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นเทวสถานหรือเป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่ทำไมมาในยุคหนึ่งจึงเจอเป็นพระศรีอริยะเมตรัยจึงเจอรูปเคารพของพระอวโลกิเตศวรมันมีการผสมผสานกันอย่างไรซึ่งในคลิปต่อไปเนี่ยอาจารย์สุริยาที่มาจากประเทศไต้หวันก็จะมาร่วมแจมกับเราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ